นะนั้นตอนนี้เราบอกว่า regression equation ของชาร์ลส์ฮอปจะเป็นสมการที่อยู่ในรูปของเส้นตรงเท่านั้นของตัวแปรสองตัวนะทีนี้ไอ้คำว่า least square principle หรือ least square candidate คืออะไรนะเราบอกว่าเราจะสร้างเส้น regression ขึ้นมาได้เนี่ยโดยการที่เรา minimizing คือน้อยสุดใช่ไหม sum of squares of vertical distancesbetween actual y values and related y values of y อันที่สามรอบไม่ต้องใช่ไม่อันที่สามรอบต้องใช่เดี๋ยวไปดูรูปให้เข้าใจแล้วกลับก็อ่านชิมว่าน่าเข้าใจอันเราว่าที่สำคัญเนี่ยไอ้เรื่องในที่สำคัญที่สุดคืออะไรเป็นอะไรมาในรูปนี้เวลาเราจะอธิบายนะครับเรื่องของสมการเส้นตรงด้วยเรียกชันเนี่ยสำหรับการที่เราออกแบบอะไรรูปแบบที่ต้องการจากข้อมูลนี่คือรูปแบบนี้นะตัว y ที่มีสามเหลี่ยมข้างบนเขาเรียกว่าหัวนะก็เลยได้อ่านว่า y แทนหมายถึงหัวแต่เขาเรียกว่า y แทน